เมื่อวานหรือไปวันทอดกระถิ่นเมื่อวานไปที่ไหนแย่หมดเลยนะคนทอดกระถิ่นส่วนมากว่าจากภาคกลางมาทอดทางภาคอีสานพระกรรมฐานมีเยอะภาคกลางเท่านั้นแหละว่าได้เบื่อไปวันนั้นก็คือพระกรรมฐานเข้าป่าแต่ว่าถูกเขาว่าเมื่อวานเต็มวัดเลยนะคือเต็มวัดไม่ใช่พวกเดียวนะคนละคณะเรียกถูกรวมก็คือว่ากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มากเราไปพ่อกระถิ่นวัดแรกวัดนี้แล้ววัดเสว่าเป็นวัดกรรมฐานแล้วก็ออกมาพอดีวันรวมเมื่อวานมันรวมคือว่าถูกเขาว่าเต็มวัดเลยนะมาจากที่เก่าที่มันเข้าไปถึงในว่าแล้วกลัวก็ว่ากล่าวเพราะแม่ผู้การมากวันมากเป็นวันคือภาคตาเราเนี่ยมาครอบไปถึงทางนี้ว่าคนว่าคือว่าป่าที่เขาว่าหรือจะขยายศรัทธาที่ว่าจากภาคกลางแล้วประเทศภาคกลางจะว่าจากในป่าก็มาทานว่าวัตถุเขาว่าบ้าจริงๆว่าประชาชนศรัทธาทั้งหลายก็ส่วนมากว่าจากภาคกลางมากับภาคกลางมาเข้ากับถึงวัดนั่งวัดจีในป่านะในป่าออกมาว่าพอเราไปเฮ้ยทำไมแปลกเลยวะมันทำไมรู้เลยอะพอบอกสิไม่ทราบมาจากชาติไหนยุ่งสิเลยอะยุ่งสิเลยอะมันแต่ยังชาติไหนไม่รู้นะโครงข่ายทีวีโทรทัศน์ยังไงนะรู้หมดอะพอบอกสิก็มาเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะเขารู้เราว่าวัตถุกับว่าเมื่อวานศรัทธาว่าจากภาคกลางมาครอบกับถือวัดนั้นวัดนี้ว่าพอยื่นเป็นจังหวัดที่เขามารวมกันสักกราบพ่อแม่อาจารย์บ้านเราพอถือเราก็ไปได้ก็ถือไว้ว่าเรือที่สองแผ่นนั่นเขตจะถือไว้เรือที่สองแผ่นวันเทียนสองยังครอบได้อยู่จากแฝงครอบหนึ่งเรือชุดเอกแฝงครอบหนึ่งเรือชุดเอกไม่ถึงเรือชุดสองเพ่งภาคกระถิ่นภาคกลางประชาชนทั้งหลายส่วนมากเป็นภาคกลางไปตามวัดในป่าแบบเต็มไปหมดอย่างเมื่อวานมากจริงเลยสัตยาญาโยมมาทำบุญให้ชายเรารู้สึกว่าอะไรใครใจพูดไม่ถูกนะคืออนุโมกตนาสาธุการกับท่านเหล่านี้ที่ว่าเรายินดีด้วยยินดีด้วยเราจิตใจบุญกับใจเข้าหากันแล้วทุ่มไปหมดนะทุ่มถึงยิบคานของง่ายไม่ได้บุญกุศลเนี่ยให้ทำอย่างเนี้ยเก่าเก่าแล้วส่งเจ้าขอถึงยุพายเลยไม่ใช่ของใหญ่ก้อนละเมื่อวานก็ประชาชนสัตตาเท่าไรมาจากที่ต่างๆยุ่งสวยมากว่าสมุทรสาครมาเต็มไปเมื่อวานก็เลยเสียไปทำที่ไม่มีใครเคยได้ยินเนี่ยแล้วก็ยังพูดอะไปเพราะว่ารถที่มานี่ไม่กี่คันแต่ว่าแล้วที่งามบรรยากาศที่ยอดศรัทธาก็หลายมาทำบุญข้าวเข้ากระถิ่นเจ้าหรือว่าที่เข้าวันนี้ต่อการนี้แล้วก็รถเหล่านี้เป็นรถที่ว่าป่าว่าได้แห้งแล้วมาจากเมื่อไรตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ซื้อมา
นี่ตั้งแต่เขาทำขึ้นอย่างรวดเร็วแห้งแล้วที่สุดวันนี้ให้รถอย่างนี้ทุ่มเย็นนะทุ่มเย็นด้วยฟุตโชแล้วนั่งอยู่ที่ไหนมีฟุตโชเลยในรถในรถรถให้เต็มไปด้วยฟุตโชทุ่มไปหมดทุกคันทุกคันแล้วอ่ะรถเนี่ยเหลือแท่งมาได้หัวใจแล้วก็เหลือแท่งมาได้แล้วนี่เอาฟุตโชมาจุ่มหัวใจขึ้นไปได้ว่ารถจะทุ่มเย็นจนถึงสถานที่มาจากสมุทรสาครมาบอกรถคันนี้ให้เก็บเลี้ยงเจ้าของทุกอย่างรถบุญรถกุศลบรรทุกคนบุญไปเต็มรถมาอยู่นั่งแห้งแล้วมาลาเรื่องเหล่านี้อย่างว่าไปวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นคนบุญประสาบุญสร้างกุศลกลับมาแล้วเอาเครื่องรถให้รถทุกอย่างมาถึงบ้านเลยได้ว่าแล้วออกจากบ้านไปแล้วก็พุทโธนี่ติดประจำบ้านเลยพบตัวเองออกจากรถแล้วยากว่าให้รถให้ฟุตโทรติดกับตาบ้านกับเรือจะไปซื้อไว้กับรถนะว่าเขาบอกว่าต่อกับข้ามเขาว่าเยอะก็สมุทรสาครไปข้าไปถึงว่าแก้มว่าเรื่องเด็กเขาคือความเรื่องเด็กของทุกข์ของสุขของมหากรทุกข์มาสุขอยู่ที่ใจนะไม่มีชื่อประตูไม่มีชื่อสัมผัสไม่มีชื่อว่าไม่มีชื่อโลกกายแห่งเดียวมหาจักรทุกธรรมดาตัวเจ้ามหาจักรก็โลกที่ใจแห่งเดียวสุขธรรมดาตัวบริบทสุขก็โลกที่ใจแห่งเดียวกายเป็นผู้สร้างความสุขความทุกข์โลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มีชื่อประตูความสุขและความทุกข์บรรจุที่ใจของสังโลกแต่ละดวงละดวงถ้าอยากให้บรรจุธรรมบุญกุศลบรรจุชื่อใจจะทุ่มเย็นถึงนิพพานเลยจะว่าส่งถึงชื่อสูงสุดถึงนิพพานบุญกุศลเวลาบำเพ็ญเข้าบ้านเข้ามารวมชื่อใจหมดเลยความเย็นสลายเรื่องใจไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของใจเวลาบุญกุศลจะเข้าสู่ใจใจกับบุญกุศลกับธรรมเข้าไปอยู่กันยังสง่าตลอดนะจิตใจสง่าว่าท่านจิตใจพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์สง่าว่าค่ะสง่าพ่อโลกทั้งตัวท่านเป็นตัวเราก็พอกันเท่ากันแต่ความสง่าอยู่ภายในใจของท่านเปลี่ยนยศบุญออกไปครอบไปหมดเรื่องอำนาจของธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเป็นอย่างไรครับไปเอาบาตัวนี้มาต้มยำหน่อยไว้ตัวใหญ่ไปเอามาไอ้ตัวใหญ่มาไอ้หอนี่ตัวใหญ่มาโอ้ไม่ก็แค่ไม่เฝ้าเอามาต้มยำเลี้ยงกันพอจะพอเลี้ยงกันไปเนี่ยหมาตัวเดียวคนตั้งตาไปเอาออกมาเพื่อเอาตัวสำคัญตัวมาปากมาปอกอะไรหมาปากเปาะมันจะอยู่ว่าเห่าเป็นการเป็นงานจะเป็นเหตุเป็นผลไอ้คนปากเปาะอยู่ใช้เวลาละไปที่ไหนปากเปาะหาไปถือวิชาคนอื่นโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ปากนี้ปากเปาะข้าแสดงว่าสาหร่ายข้าแสดงว่าเรื่องคนปากเปาะไปสาหร่ายคือแล้วไปเก่าก็ปากเปาะแต่ว่าจะไปคนนะถ้าเกิดเป็นเต่ากระปากบอกหากินงูว่าต้องเทียบอยู่อดอยากเขามีหงสองตัวผัวเมียมาบ้าเขาสงสารสงสารเต่าตัวนั้นที่ยายชายกมาเห็นเขาก็สงสารแล้วทำไงชื่อหากินเลยว่าอย่างว่าอย่างพอปากพอเขาโอ้ยไม่พอหากินไปอย่างไรอย่างเนี่ยจะรักษาปากได้ไหมเอาวะโหสองตัวผัวเมียจะรักษาปากได้ไหมถ้ารักษาปากเราสองตัวเนี่ยจะเอาใบมาเอาใบมาให้ข้าปากให้เอาปากข้าใบเนี่ยสองตัวเนี่ยเขาจะตัวหนึ่งข้าตัวหนึ่งข้าแบบนี้เนี่ยก็ให้โหก็ให้เจ้าตัวหนึ่งข้าปากข้าไปให้ระวังปากนะว่าปากสำคัญฆ่าตัวเองก็ได้เขา
โหเขาก็สอนดีนะเป็นก็จริงนะให้ระวังปากคือสำคัญมากนะว่าถ้าปากเสียไม่ดีแล้วตายได้นะว่านี่เวลาไปให้รักษาปากนะว่าอย่าสนใจใครว่าอะไรอะไรก็อย่าสนใจไปยี่จะมีนะว่าเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาบอกว่านะไปยี่เขาไม่เคยเห็นโหขาเต่าว่าว่าเต่าหรือข้าวหรือรักษาปากให้ดีนะเขาก็ข้าวท่านนี้ก็ยืนยันรับรองว่ารักษาปากให้ดีว่าเขาก็เอาไว้ว่าก็โหเขากลัวผัวเมียข้ามบ้านให้เจ้ามีข้ามให้รักษาปากปากนี่สำคัญนะตายได้นะเขาบอกนะโหเขากลัวผัวเมียปากได้ยังว่านะครับคนที่ตายเนี่ยชื่อผายได้ว่าเลือกเจอก็ได้ว่านะนะพูดยืนยันรับรองเต่าตัวนั้นก็รับรองเต่าตัวครับไม่ได้รับรองว่าจะรักษาป่าไว้ยืนยันกันแล้วกับโหกสองตัวเอาไว้มาให้เต่าดีครับแล้วโหกสองตัวก็บีแล้วเต่าก็ครับโถงไว้ที่พวกชาวบ้านชาวเมืองก็เห็นเขาไม่เคยเห็นนี่นะโอ้ใครก็ว่าได้ว่าเขาก็บอกก็พูดตามความจริงเขาพูดแต่เรามันอุตรีมันปากเปาะมันปากเร็วทำลายจะขอเห็นเขาพูดใครพูดคำไหนที่ไหนโอ้ยโหงถามเต่าโหงถามเต่าไปที่ไหนก็โหงถามเต่าคือโหงสองตัวผัวเมียบินไปเรียกคาบเต่าเต่าคาบปากก็คาบไปเรื่อยมันปากพอโอ้มันโมโหมากใครพูดคำไหนไปที่ไหนมีแต่โหงถามเต่าที่ว่าเต่าหาโหงไม่มีมันก็โมโหสิทีนี้นะใครไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยโอ้ยโหครับเต่าโหครับเต่าไปเรื่อยนี่โมโหเครียดแช่อยู่ในใจแล้วก็ปากรักษาไม่ได้ที่โหครับเต่าหีพ่อหีแม่ไปเลยมึงไม่รู้ว่าเต่าหาผงหรือเพราะว่าแล้วเต่าหลุดปากปากหลุดบ้านตกลงมาเลยพระราชวังในท้องกลางพระราชวังเขาตายเหี้ยซะแตกตายเลยเต่าตัวนั้นแหละนั่นแหละปากรักษาไม่ดีเลยหลุดปากมาอยากพูดอยากให้เขาว่าเต่านี่หาโผอย่าว่าโหขาบเต่าใครไปที่ไหนก็มีจะว่าโหขาบเต่าโหขาบเต่าไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กเล็กเด็กน้อยผ่านมาไหนเขาไม่ได้ว่าเต่าหาโผนะก็ไม่ใช่ฐานะที่จะพูดเขาก็พูดตามความจริงแต่นี่มันอุตรีปากเปาะนะพวกปากเปาะให้ระวังดีนะโหโหงหามเต่าเลยแล้วมันจะอุตรีไปเต่าหาโผงนั่นแหละว่าตาตรงนั่นแหละนะว่าเต่าหาโผงไปเลยเต่าหาว่าเต่าโหงหามเต่าผีพ่อผีแม่ไงมึงไม่รู้ว่าเต่าหาโผงหรือว่ามันหลุดปากแล้วตกเลยพระสวัสดิ์เขาตีซะแตกแรกหมดเลยเต่าตัวนั้นถ้าระวังนะเต่าอยู่บนสลาดีมันมีแต่เต่าได้เนี่ยเต่าหาโผงนั่นเองนะไม่มีเนี่ยว่าโหงหาเต่าความจริงเขาจะว่าโหงหาเต่าเลยนี่มันเต่าหาโผในชาดกนี่นั่นเองรักษาดีแล้วปากมันปากเปาะนะเออะพูดเออะพูดกระทบกระเทือนหูใครไม่สนใจขอให้พูดสมปากเราพอเรียกไอ้พวกไอ้เต่าหาโผงอ่ะเนี่ยอย่าปากเปาะอย่ามันตายนะเสียผู้เสียคนไปอยู่ที่ไหนก็ขวางบ้านขวางเรือเขาเต่าหาโผงนะเต่าโผงขาเต่าไม่ขวางนะไอ้เต่าหาโผงเนี่ยตัวสำคัญตัวทำลายไปที่ไหนมีแต่เต่าหาโผงไปเข้าใจไหมไม่ว่าโผงขาเต่าแล้วโลกเขาว่าโผงขาเต่าเพราะโผงมันมีปีกมันเอาใบตุ่เนี่ยสงสารจะเอาเต่าตัวนี้ไปไว้ที่บึงมันอดอยากขาดแคลนมาถามเป็นไรหากินวันนี้พอปากพอข้าวไหมบอกโอ้ยไม่พอเนี่ยนะเราจะไปหาที่อุดมพาไปหาที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินไปบึงไปบ่อใหญ่ๆนะจะรักษาปากได้ไหมรักษาอย่างไรรักษาปากคือเวลาไปนี่เราจะเอาไว้มาให้ข้าบให้ข้าบพอดีพวกเราทั้งสองนี่จะหามไปบีบไปแล้วให้ข้าบแล้วรักษาปากว่าจะรักษาอะไรไว้อย่าให้พูดใครจะว่าอะไรโลกเขาจะพูดว่า
โหขามเต่าแต่เราอย่าไปแหวกแนวไปพูดได้ว่าว่าจะไปโกรธเขาไม่ได้รับรองกันเรียบร้อยแล้วก็ไปไปที่ไหนเขาก็ว่าโหขามเต่านี่บินไปก็โหขามเต่าโหขามเต่าจะเรียกก็โมโหนี่พวกปากเปาะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยพวกเต่าหามโหเนี่ยมันปากเปาะมันก็จะขึ้นไปขึ้นธรรมดาละก็ขึ้นเต่าหามโหขี่พ่อขี่แม่ว่าไงมึงไม่รู้ว่าโหโหขามเต่าขี่พ่อขี่แม่ว่าไงไม่รู้ว่าเต่าหามโหหรือหลุดปากตกลงเลยพระราชวังเขาคอตีแตกตายเลยเต่าตอนนั้นตายเลยพระราชวังพวกนี้มันจะไปตายที่ไหนไม่รู้ได้เนี่ยพวกเต่าหามโหเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่ได้ว่าโหขามเต่านะพระกัจจาบดีนะพวกเต่าหาโผไอ้พวกนี้อยู่ในสันลานมีแต่เต่าหาโผนะโผขามเต่าไปว่าเขาว่ากันทั้งโลกว่าโผขามเต่าอันนี้แหวกแนวเป็นเต่าหาโผก็ตกตุ่มลงตายนั่นแหละเต่าหาโผเดี๋ยวตายแล้วให้ระวังให้ดีเต่าหาโผใครเชื่อท่านละก็โผขามเต่าโผมันมีปีกมันเอาใบให้คาบเลยคาบไปให้รักษาปากว่าจะรักษาปากไม่ได้ตายแล้วเขาก็บอกรักษายืนยันกันเรียกว่ารักษาได้ท่านไปคนแรกใครไปกันมีแต่โหขามเต่าโหขามเต่าเรื่อยไปแล้วก็โมโหเรื่อยให้พวกไอ้เต่าหาโผล่เนี่ยโหโหอะไรเนี่ยเต็มสลายโหขามโหขามเต่าหีพ่อหีแม่เว้ยมึงไม่รู้ว่าเต่าหาโผล่รุดปากลงนะในพระราชวังในการพระราชวังเขาตีเลยตายแตกตายแต่ตายเลยเต่าตัวนั้นกระดองแตกเฮียแต่ว่าก็ดีนะพวกเนี่ยกระดองเต่าแตกนะไอ้โหงไอ้เต่าหามโหงไอ้ว่าให้ดีให้ท่านจะพูดว่าโหงหามเต่านะอย่าไปแบ่งแล้วไปพูดว่าเต่าหามโหงเข้าใจที่เขาพูดมีในชาดกนะคนปากเปาะนิสัยปากเปาะปากไม่ดีปากไม่คิดไม่อ่านความรู้สึกขึ้นมาที่ปากเปาะออกเลยออกเลยให้คิดซะก่อนความคิดจะขอมันผิดมันพลาดได้ให้พิจารณาซะก่อนจะพูดออกไปผิดหรือถูกประการใดมันเป็นภัยเป็นภัยต่อตัวเองกระทบกระเทือนคนอื่นแล้วก็ว่าเป็นภัยต่อตัวเองแล้วก็เจ้าเราไอ้พวกไอ้เต่าหาโผงนี่นะแต่ว่าไอ้นะพี่มีเต่าหาโผงนะอย่างมันไม่ได้ว่าโผขามเต่าแล้วเวลามันแหวกแล้วไปมันจะเป็นเต่าหาโผงไปตายนะแต่ว่าดีนะพวกเต่าหาโผงเนี่ยใช่ไหมที่นิชานมีนิชาดกนะออกนิชาดกแล้วไปเห็นแล้วไปเรียนหนังสือจึงไปเห็นโอ้ที่มีท่านพระอาจารย์ดีท่านมาพักอยู่ในป่าพวกญาติโยมที่บวชมาพักที่ท่านเล่าชาวยายปากเป็ดเขาว่าเขาทำชัดเจนว่างั้นละว่ายายปากเป็ดพูดนิทานโหงอย่างนี้ให้เราฟังเราก็ฟังเป็นภาษาเลยฟังตามภาษาแต่ไม่กระจำได้ละเวลาไปดูในชาดกโอ้นี่วิ่งอยู่ในนี่นะโหขามเต่าใช้แหวกแนวไปเต่าหาโผได้ตายเต่าตัวนั้นตายมีชนะละอะไรทีพ่อต่อยอดกระถิ่น 72,000 บาทถ้าป่าราชลา 6,180 บาทที่ต่อต่อยอดกระถิ่น 70,000 กับ12บาทเดี๋ยวให้พ่อละตีไปก่อนก็ไปละไปละอิจิตังปฏิตังโตหังคิปเววัสมิจโตสะแพภูเรโตสะกะปาจันโทปะดาระโสยะถาวิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชาตุสัพพโรโควิราชตุวาเตภวัตวัตรายุสุขีภิกายุโกภวะอภิวาสราสีสนิจัง
ุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวัฏฐานติอายุวะโรสุขังภาลาไปพวกเต่าหาผงยี่ไปล่ะไปพวกเต่าหาผงผงหามเต่าอยู่จะไปกุฏิพวกเต่าหาผงไปไปไปอะไรไปเต่าหาผงล่ะ